ทำไมอ่ะมันผิดอะไรมันเดือดร้อนใครหรือยังไงไม่เข้าใจว้ายเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคอมเมนต์เม้นมาโมมนชนกก็กล้าที่จะตอบกลับนะคะเมื่อโมมนชนกนะคะได้ลงคลิปนะคะว่าตัวเองเนี่ยไปเที่ยวมาค่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบรนด์อะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่แต่ก็ไม่วายค่ะเจอคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์หนักเลยนะคะงานนี้เราไปดูคลิปต้นฉบับกันเลยค่ะรวมชุดทั้งหมดที่ใส่ไปมาลดีฟส์นะคะดูซิว่ามีอะไรบ้างชุดแรกนะคะเสื้อตัวนอกตัวนี้จากฟ้าจักรนะคะส่วนกางเกงของโลฟี่บอยไม่มีขายแล้วค่ะเสื้อข้างในคือจำไม่ได้แล้วก็หาไม่เจอแล้วด้วยส่วนแว่นจากคลิปแรกของมิวมิวนะคะต้มหูก็คือสำเพ็งค่ะชุดดินเนอร์วันแรกอยากนำเสนอเลยชุดนี้จาก Miss Modern Official นะคะสวยมากทุกคนใส่แล้วรู้สึกเป็นคนสวยเลยอะสีก็คือขับผิวมากเนี่ยเดินไปเดินมาอวดถ่ายแล้วถ่ายอีกส่วนกระเป๋าโลเว่นะคะแล้วก็สร้อยก็ยาบิสค่ะถัดมาชุดนี้นะคะเสื้อจาก Weekend Begins ค่ะกระโปรงซาตินน่าจะจาก Studio X2 ร้านในต่อๆนะคะแฟชั่นยามเช้าคือต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายหน้าบ้านเองคนเดียวแบบนี้ค่ะทริปนี้ได้หมวกกัน UV มาจาก Caesar and Veneca ด้วยนะคะเป็นหมวกกัน UV ได้มาใหม่ได้มาหลายสีเลยแต่ว่าพกมาสีเดียวคิดว่าเข้ากับทุกชุดค่ะนี่จะใส่ก่อนขี่จักรยานไปทานเบรคฟาสต์นะคะแดดแรงแล้วก็ต้องป้องกัน UV กันหน่อยกันแดดอาจจะไม่พอทุกคนอย่าบอกว่าอยู่ที่นี่มันมีความสุขมากทุกคนมันมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับแวดล้อมมีความสุขกับทุกอย่างไปเลยอ่ะมันทำให้จิตใจผ่อนคลายมันแอบ manifest ตัวเองนิดนึงว่าแบบถ้าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นซึ่งมันก็แบบโมเชอร์แบบนั้นนะต่อที่ชุดว่ายน้ำชมพูดำอันนี้ก็ของ Chanel นะคะบอกไปแล้วมาต่อที่ชุดว่ายน้ำสีอะโวคาโดนี่นะคะจากแบรนด์ Tropic Stage ค่ะโมใส่แบรนด์นี้มายาวนานมากเขาเป็น sustainable ด้วยนะคะmix and match ไปเรื่อยค่ะเสื้อตะข่ายนี้จาก Zara นะคะส่วนกางเกง F มาจากต่อประมาณ200บาทมาต่อกันที่ชุดสุดท้ายชุดขึ้นเครื่องนะคะกางเกงจาก Zara เจ้าเดิมค่ะเสื้อจากแบรนด์ Felt มั้งอยู่แป๊บๆก็กลับแล้วแต่ทริปนี้โมสนุกกับการแต่งตัวมากเลยค่ะทุกอย่างที่โมขึ้นโมคิดว่าน่าจะไปหาในอจได้หวังว่าจะไม่มีใครมาถามนะว่าของแบรนด์อะไรอันนี้ต้มหูของ Yavis เหมือนเดิมค่ะอันที่ไม่ได้เอ่ยถึงก็คือไม่มีแล้วหรือว่าจำไม่ได้นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการแต่งตัวค่ะอย่าให้มั่นใจในตัวเองทุกคนสวยได้ในแบบของตัวเองนะคะแต่งแบบไหนก็ได้ที่เราชอบขอแค่ถูกที่ถูกกาลเทศะก็พอไปแล้วค่ะบ๊ายบายเอาละค่ะหลังจากที่โมมนชนกลงคลิปนี้ไปนะคะก็ได้มีคอมเมนต์นะคะเข้ามาคอมเมนต์โมมนชนกค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์นี้ค่ะที่ทำให้สาวโมเนี่ยเดือดขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าสาวโมมนชนกเนี่ยจะตอบกลับว่ายังไงค่ะทุกคนโมไม่เข้าใจคอมเมนต์นี้แต่โมเดาแล้วถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะไม่ใส่แบรนด์คงไม่กล้าออกจากบ้านตอนแรกก็คือแบรนด์อะไรวะแล้วก็มาคิดได้ว่าอ๋อเขาต้องหมายถึงแบรนด์แน่ๆค่ะอันนี้คุณพี่คนนี้เขามาจากคลิปที่โม OOTD นะคะว่าแบบมัลดีฟใส่อะไรบ้างแบรนด์อะไรบ้างอะไรอย่างงี้ซึ่งทำไมอ่ะมันผิดอะไรแล้วก็โมก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าโอ้โหแบรนด์เนมจ๋าตลอดบางแบรนด์ที่โมใส่ก็คือของเพื่อนโมซึ่งโมก็ต้องช่วยกันทำมาหากินเพื่อความเจริญรุ่งเรืองถูกไหมแล้วมันเดือดร้อนใครหรือยังไงไม่เข้าใจก็เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าถ้าเหงาก็คุยกับเพื่อนเอ้ยแต่โมชอบคุยกับชาว TikTok นะเวลาโมเหงาอ่ะแต่คนนี้เขาเหงาแหละเขาต้องคุยกับเพื่อนเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณผู้ชมแล้วเนี่ยคิดว่ายังไงบ้างคะของการที่สาวโมชนกออกมาตอบกลับแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยก็จะได้รู้ไปเลยทีเดียวนะคะว่าเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้มาจังต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ